สวัสดีครับผมเจคกี้ภูมิดาวิไลนะครับและนี่คือรายการทริปท่องเที่ยวไทยบายเจคกี้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ครับหลังจากที่ห่างหายไปหนามาครับและวันนี้เราจะมาเที่ยวอุบลนะครับชมสถานที่เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สวนสัตว์ของเจียมโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดแต่วันนี้เราจะมาเที่ยวสวนสัตว์อุบลราชธานีกันนะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยดีกว่าครับนี่เลยครับประเดิมที่แรกคือสวนสัตว์อุบลนะครับบรรยากาศก็เงียบเลยนะครับเพราะว่าคนก็ยังไม่ตื่นก็เลยจะมาเที่ยวเลยนะครับโอ้โหดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่แสนสบายเลยนะครับเนาะนี่ครับคนทยอยกันออกมาชมแล้วนะครับโอเคโอเคมีเสียงเพลงหมอลำอีสานนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็นั่งรอรถรางนะครับพาไปชมสวนสัตว์อุบลนะครับว่าจะเป็นยังไงติดตามได้เลยนะครับแล้วก่อนที่จะไปชมสวนสัตว์ในรถรางครับชมเพนกวินไปก่อนนะครับสวนแสดงเพนกวินน่ารักจังเลยนะครับเพนกวินนี่เขาให้อาหารนะครับอันนี้เป็นโชว์ชีวิตสำคัญสัตว์ป่าของนกนะครับแต่วันนี้ก็งดวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเริ่มขึ้นแล้วไปกันเลยนะครับเนี่ยครับวางนะครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเรามาดูชนิดแรกนะครับด้านขวามือตัวเล็กๆที่เราเห็นนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่ลูกกวางนะครับแต่ว่าเป็นกวางเนื้อทรายนะครับผมกวางเนื้อทรายเป็นกวางขนาดกลางนะครับมีตัวขนาดเล็กก็จะมีอุปนิสัยคล้ายๆกับหมูป่านะครับอย่างเช่นเวลาเขาวิ่งหนีสัตว์นักล่านะครับเขาจะไม่กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางจะมุดหรือห้อมปัดนะครับส่วนตัวใหญ่ๆนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นกวางป่านะครับตัวนี้คือกวางป่าเพศเมียนะครับวิธีแยกเพศของกวางให้สังเกตดูที่เขานะครับตัวผู้จะมีเขาตัวเมียจะไม่มีเขานะครับกวางป่าเป็นกวางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดากวางไทยนะครับผมตัวผู้ที่ตัวจะไวจะมีเขา4จิกถึง6จิกนะครับตัวผู้จะอยู่ด้านขวามือนะครับในตาข่ายครับผมดูดีๆนะครับไม่ใช่ปล่อยน้อยบ้านเรานะครับผมลักษณะคล้ายๆกันนะครับกวางไปชื่อหนึ่งของเขาก็คือกวางม้านะครับก็จะมีขนที่แข็งคอมีหางคล้ายๆกับม้าเลยนะครับส่วนตัวที่อยู่ข้างตัวรถเรานะครับด้านซ้ายมือและขวามือเลยอันนี้คือละองละมั่งนะครับลักษณะของเขาก็จะมีขาเรียวๆสีน้ำตาลออกเหลืองๆคอยาวๆนะครับตัวผู้เรียกละองตรงนี้เรียกละมั่งเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันแต่ว่าเรียกไม่เหมือนกันนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นละมั่งละองก็จะมีเขาด้วยนะครับขวามือในตาข่ายนะครับผมอันนี้ก็คือเก้งนะครับตัวนี้คือเก้งเผือกนะครับตัวสีขาวมี1ตัวนะครับตัวนี้ชื่อว่าคุณทูบนะครับผมเป็นสัตว์พระราชทานในโลกนี้มี9ตัวนะครับทั้ง9ตัวก็จะอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเลยมีสีที่สวยมากเลยนะครับก็จะมีเก้งแดงด้วยนะครับตัวสีแดงเก้งก็เป็นกวางขนาดกลางนะครับมีตัวขนาดเล็กตัวผู้จะมีเขาเล็กๆข้างล่างหนึ่งกิ่งกระเด็นนะครับผมตัวเมียจะมีคิ้วเหมือนคนนะครับคิ้วสีดำๆนะครับก็เหมือนสัตว์เลย
ภาษาอีสานหรือภาษาท้องถิ่นนะครับเรียกว่าป่านปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองล่าไม่ได้แล้วนะครับซ้ายมือนะครับตัวนี้ก็เป็นกวางป่าเช่นเดียวกับตัวที่อยู่ด้านในแต่ว่าตัวนี้จะมีนิสัยที่เกเรนะครับชอบทำร้ายเพื่อนก็เลยโดนจับครั้งเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความต่างประเทศกันบ้างนะครับต่างประเทศนะครับอีซิคูดก็จะได้เจอนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เดี๋ยวเรามาดูชนิดแรกนะครับตัวเล็กๆที่มีลายจุดๆสีขาวนะครับผมตัวนี้คือกวางซิก้านะครับกวางซิก้าเขาจะมีลวดลายคล้ายๆกับกวางดาวแต่ว่าเป็นคนละสายพันธุ์กันนะครับผมเป็นกวางที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะชอบมองดูฝนนะครับผมเพราะว่าเราพาฝนไปเขาดูทุกวันนะครับนี่ด้านขวามือสุดนะครับผมมองไปจนสุดเลยจะมี1ตัวนะครับที่มีลักษณะหน้าตาไม่เหมือนเพื่อนตัวนี้จะมีหน้าเหมือนม้าลำตัวเหมือนวัวมีเท้าสีขาวดำตัวสีเทาๆนะครับนี่คือนิลกายนะครับผมนิลกายหรือว่าวัวสีน้ำเงินนะครับเป็นสัตว์ตระกูลแอนติโลปตระกูลเดียวกันกับพวกวัวควายแกะไม่ใช่ตระกูลกวางนะครับผมที่เราเห็นจะเป็นตัวเมียนะครับตัวผู้จะมีเขาคล้ายๆกับเขาวัวเลยส่วนตู้ใหญ่ๆนะครับด้านซ้ายมือนะครับผมตอนนี้คือกวางบาลาซิงนะครับชื่อสามัญคือกวางบาลาซิงก้านะครับเป็นกวางขนาดใหญ่นะครับคำว่าบาลาซิงมาจากภาษาอินเดียแปลว่า12นะครับตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะมีเขา12ถึง14กิ่งนะครับสำหรับกวางนะครับก็จะมีการตัดเขาได้ทุกปีจะมีเขาหลุดแล้วก็งอกใหม่ได้ทุกปีนะครับใช้เวลา 4-5 เดือนเขาก็จะยาวเท่าเดิมนะครับช่วงนี้เข้าหน้าหนาวนะครับขนกวางจะไม่ค่อยสวยนะครับผมขนเขาจะฟูมากนะครับผมต้องหน้าร้อนนะครับขนเขาจะถึงจะสวยนะครับผมส่วนอาหารของกวางนะครับจะเป็นพวกใบไม้ใบหญ้าผลไม้แล้วก็เปลือกไม้บางชนิดนะครับอาหารหลักๆจะเป็นใบไม้นะครับหลอกลงมาก็จะเป็นหญ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกวางบาลาซิงนะครับผมบ้านเราจะเรียกว่ากวางบึงนะครับเขาชอบอาศัยอยู่ตามบึงตามแหล่งน้ำนะครับหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปนะครับจะเป็นโซนของอาณาจักรสัตว์นักล่านะครับส่วนสะพานที่เราข้ามมาทั้ง2โซนนะครับอันนี้เป็นสะพานลูกระนาดนะครับกวางเป็นสัตว์ประเภทเท่ากีบไม่สามารถข้ามสะพานนี้ได้นะครับมีไว้ป้องกันกวางออกนอกบริเวณบรรยากาศดีนะครับที่สันไม่ใช่บรรยากาศดีนะครับที่สวนสัตว์อุบลนะครับเนาะระยะทางอีก300เมตรนะครับจะถึงโซนของอาณาจักรสัตว์นักล่านะครับช่วงนี้เดี๋ยวเปิดแอร์ให้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจะไปดูสิงโตนะครับกินหนึ่งแล้วไง
ส่วนนี้จะเป็นสิงโตแอฟริกานะครับผมสิงโตแอฟริกานี่อยู่ด้านขวามือนะครับโซนนี้จะมี2ตัวนะครับตัวคู่แล้วก็ตัวเมียนอนอยู่บนโขดหินนะครับและด้านในเลยนี่ตัวนี้เป็นตัวคู่นะครับตัวคู่เขาจะมีขนที่แบ่งคอด้วยนะครับสังเกตดูง่ายๆเลยอีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่ด้านในนะครับสิงโตเป็นสัตว์ตระกูลแมวนะครับก็จะมีอุปนิสัยคล้ายๆกับแมวเลยกินนอนเล่นไม่ชอบน้ำนะครับก็จะนอนวันหนึ่ง18ชั่วโมงถึง20ชั่วโมงต่อวันนะครับผมนอนทั้งวันเลยนะครับจ้างมานอนนะครับผมตัวนี้ชื่อว่าวีโก้นะครับตัวเมียอีกหนึ่งตัวชื่อว่าน้องน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็อยู่ท่านี้นะครับยังไม่ไปไหนเลยเขาจะตื่นอีกทีก็สี่โมงเย็นนะครับเพราะว่าสี่โมงครึ่งเขาเลิกงานนะครับผมเป็นสัตว์เมืองร้อนนะครับมาจากทวีปแอฟริกาใต้ก็เลยไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่นะครับตัวเมียอยู่ด้านหลังนะครับมองย้อนไปดูนะครับจะเห็นแต่หลังเขานิดนึงนะครับสีน้ำตาลนะครับต่อเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเสือโคร่งขาวนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอยู่ข้างรั้วเลยนอนอยู่กับพื้นนะครับนี่มีหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ชื่อว่าวาเลนไทน์นะครับอายุ11ปีเป็นเพศเมียก็เกิด14กุมภาพันธ์นะครับเจ้าหน้าที่เลยตั้งชื่อให้ว่าน้องวาเลนไทน์นะครับเจ้าเสือโคร่งขาวเกิดจากเพราะว่าด่างกลางเย็นนะครับทำให้ขนของเขาเป็นสีจางๆของขาวไม่ใช่เสือเผือกแต่เสือเผือกนี่จะขาวทั้งตัวเลยนี่ครับกำลังนอนอยู่ก็จะมีขนสีขาวลายสีดำมีดวงตาสีฟ้าด้วยนะครับสีสวยมากเลยนะครับผมนอนพักเพียงนะครับเป็นสัตว์ตระกูลแมวนะครับเช่นเดียวกับสิงโตแต่ว่าเจ้าโค้งเขาสามารถปีนต้นไม้ได้ว่ายน้ำเป็นด้วยนะครับจะเป็นสิงโตขาวนะครับผมสิงโตขาวจะมีขนาดใหญ่กว่าสิงโตแอฟริกามาสักครู่นะครับตัวเมียอยู่ด้านขวามือนะครับผมอยู่หลังต้นยางนานะครับตัวอ้วนมากเลยนะครับตัวนี้มีสองตัวนะครับตัวผู้ชื่อขวัญตัวเมียชื่อข้าวนะครับกำลังนอนอยู่นะครับนี่นอนเป็นอื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวผู้นะครับตัวผู้อยู่ใกล้ๆเลยนี่หน้าตาน่ารักเหมือนแมวบ้านเราเลยนะครับตัววนโอเคตามธรรมชาตินะครับผมสิงโตเขาจะอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นฝูง6ถึง12ตัวหรือมากกว่านั้นตัวฝูงจะมีตัวผู้เป็นแค่1ตัวนะครับเป็นจากฝูงนอกนั้นจะเป็นตัวเมียหมดเลยนะครับตัวเมียจะมีหน้าที่เป็นฝ่ายล่าเหยื่อนะครับหาอาหารแล้วก็เลี้ยงลูกหาได้จะให้ตัวผู้กินก่อนตัวเมียค่อยกินทีหลังนะครับผมจะเป็นภรรยาที่ดีนะครับส่วนอาหารของเขาจะเป็นเนื้อสัตว์สดๆนะครับของเราก็จะมีจากเวทาโกนะครับเป็นเนื้อสัตว์ของสัตว์ปีกมาส่งให้อย่างดีเลยนะครับกินดีกว่าคนอีกนะครับผมตัวน้าที่โปรดปรานของเขาจะเป็นเนื้อเด็กดื้อนะครับก็จะชอบมากเลยนะครับผมเมื่อเช้านี้จับมาให้หลายคนแล้วนะครับผู้ปกครองบอกว่าเลี้ยงไม่ไหวนะครับผมมีใครดื้อฝากไว้ได้นะครับไม่ต้องฝากกลับด้วยนะครับต่อเลยนะครับเมื่อกี้ผ่านชมสิงโตแล้วนะครับจะเป็นจุดเดินชมนะครับมี5โซนด้วยกันนะครับอยากให้นักท่องเที่ยวเดินชมให้ครบทุกโซนเลย
โซนแรกซ้ายมือจะเป็นเสือโคร่งอินโดจีนนะครับโซนนี้มี2ตัวนะครับเป็นพี่น้องกันตัวผู้ทั้ง2เลยอันนั้นเด็กนอนอยู่ในถ้ำนะครับนอนอยู่ในถ้ำนะครับไม่เห็นก็นี่เห็นแล้วตัวที่อยู่ด้านซ้ายมือชื่อว่าน้องนมเย็นนะครับด้านขวามือชื่อว่าพี่เทพนะครับผมจงเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าเป็นบ่อจระเข้ยักษ์น้ำเกลือน้ำเค็มเสดำเสดาวเต่าชิวาต้านะครับห้องน้ำร้านค้าอยู่ด้านขวามือนะครับผมชมครบทุกโซนแล้วค่อยกลับมาขึ้นรถนะครับประมาณ10-15 นาทีนะครับผมอาจจะเล่นเลยครับเด็กๆไม่ปีนรั้วนะครับพวกเขาดูแลบทบาทจระเข้ออกก็ได้นะครับกำลังหลับเพลินๆอยู่นะเนี่ยเราก็มาดูอีกฝากหนึ่งนะครับไม่ใช่อีกฝั่งหนึ่งนะครับขออภัยด้วยนะครับนี่มาดูเลยนี่ฝั่งเลื่อนอยู่นะครับนี่กำลังเพลินเลยนี่งั้นเรามาดูไม่ใช่ขออภัยนะครับเรามาดูตรงนู้นเลยนะครับนี่นี่เจอเสืออีฟากหนึ่งนะครับนี่กำลังเดินไปอยู่ตอนนี้นะครับจะให้ซูมดูนี่กำลังเดินอยู่นะครับโอเคเราไปดูที่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนี่รถกอล์ฟผ่านไปนะครับนี่ครับเราจะเจอนี่สิ่งนี้นะครับเขาเรียกว่านี่สัตว์นี้นะครับคล้ายกับแมวเลยอันนี้คืออีเห็มเผือกนะครับนี่กำลังหลับอยู่ไม่รู้ว่าหายไปไหนเอ้ยนี่ครับอีเห็นข้างลายนี่อีเห็นข้างลายตรงนี้นะครับนี่กำลังหลับอยู่เฉยๆนะครับทีนี้ก็อีเห็มเผือกก็กำลังหลับอยู่พอดีนะครับนี่กำลังเล่นกันอยู่งั้นเรามาชมที่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยครับสวนนกมาชมนกกันนะครับมีเสียเพลงเข้ามาแล้วครับทำไมกันน้อยน้อยนี่ครับนี่ชมนกนะครับก่อนที่จะค้างข้าวนะครับต้องล้างมือให้สะอาดนะครับต่อสักพูดนะครับ นกนี่ทั้งหลายตัวเลยนะครับนี่มีเสียงร้องด้วยนะครับI'm
เดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเอ๊ะตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ถ่ายก่อนนะนี่เป็นที่สูงนะครับนี่เดี๋ยวไปดูนะครับอุ้ยขอโทษครับขอโทษนะครับเป็นน้ำตกนะครับนี่เดี๋ยวข้ามไปนะครับนี่มีนกในพื้นมีสัตว์หลายชนิดนะครับเดี๋ยวขอเก็บไว้ตรงนี้ก่อนครับนี่จะมีนกเยอะแยะมากมายครับนี่นกสีขาวนะครับหน้าตาน่ารักไหมครับพอเข้ามาแล้วนะครับว่านกก็เดินผ่านไปผ่านมานะครับโอ้มีไก่ด้วยเดี๋ยวขอเก็บภาพไว้ก่อนนะครับนี่สวยไหมครับอันนี้คือนกชาปีไหนเนี่ยครับนกชาปีไหนตรงนี้นะครับนี่นกชาปีไหนอันนี้คือเป็ดแดงตรงนี้ไม่รู้ว่าตรงที่ไหนครับนี่อาจจะอยู่ตรงนี้นะครับเอน่ารักไหมครับเราไปเดินต่อไปเลยดีกว่านะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับผมบรรยากาศนะครับโอ้นี่ครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนกนี่นะครับสัตว์ที่มีปีกด้วยนะครับโอ้โหนี่ไงอันนี้คือนกแล้วที่บินได้นี่เดี๋ยวนี่ครับนี่โอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่านกขมิ้นท้ายทอยอะไรวะอ๋อทอยดำอันให้ชัดนะครับนกขมิ้นท้ายทอยดำนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือนกแว่นสีเทาแว่นสีเทาตรงนี้นะครับนี่จะเห็นได้ชัดเจนเลยครับโน่นกำลังขึ้นบนอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปกันเลยนะครับนี่เลยครับนั่งชมต่อครับนี่คือลิงอูรังอูตันนะครับใช่ไหมอีกหนึ่งตัวน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับนักเที่ยวลงไปดูใกล้ๆได้นะครับถ่ายรูปได้นะครับจะเห็นชัดกว่านะครับผมนอนสบายเลยนะครับนี่ครับ
ับแต่ว่าไม่ชัดเจนกว่านี้ครับแต่ว่าเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างครับของลิงนะครับแต่มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับต้องออกไข่ด้วยนะครับบ้านลิงเป็นลิงขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นลิงที่ไม่มีหางนะครับผมก็จะมีแขนที่ยาวและก็แข็งแรงมากนะครับผมชอบห้อยโหนตามต้นไม้นะครับว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะครับสำหรับลิงเวลาผมตัดมองมาทางนี้ด้วยนะครับผมสงสัยจะเห็นเพื่อนนะครับทันทานใช่ไหมทันทานกันเต้เพื่อนเอาต่อไปดูยีราฟค่ะโซนต่อไปยีราฟเดี๋ยวเราไปดูยีราฟต่อนะครับต่อไปก็คือยีราฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขตก่อสร้างนะครับผมตรงนี้ทางสร้างเป็นโซนของจระเข้นะครับเป็นบ่อจระเข้บ่อใหญ่เลยนะครับทางก่อสร้างเนี่ยนะครับกำลังสร้างอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับปีหน้าน่าจะเสร็จพอดีนะครับผมถามพี่เขาว่ามันมีลูกช้างทำไมไม่มีช้างอะถามพี่จระเข้ช้างมีแต่รูปปั้นนะครับอยู่ด้านหน้านะครับผมเป็นโซนของฮิปโปนะครับที่ฮิปโปตรงนี้นะครับขวามือจะเป็นฮิปโปแคะนะครับผมส่วนซ้ายมือเป็นฮิปโปใหญ่นะครับมือนะครับอันนี้คือเรือนนอนพันไม้เอาไว้ให้นักเรียนหาข้อพายตะแบบนะครับมี70ตัวที่นอนเตียงนอน2ชั้นห้องปรับอากาศแยกห้องชายหญิงนะครับแล้วก็จะมีร้านกิจกรรมแล้วก็ร้านสัมมนาให้ด้วยนะครับผมจากถึงแล้วนะครับในด้านซ้ายมืออันนี้คือโซนของสัตว์ทุ่งแอฟริกาใต้หรือว่าสัตว์ทุ่งยาสัมมนานั่นเองนี่คือสัตว์ทุ่งของแอฟริกาใต้อยู่ตรงนี้นะครับนี่สัตว์ชนิดแรกนะครับตัวสีขาวคอสีน้ำตาลของเขายาวๆตัวนั้นคือออริจินอลดำนะครับเป็นตัวสีดำมีวงกลมที่ตูดตัวนั้นคือวัตถุบัตรนะครับผมตัวสีน้ำตาลเหมือนวัวบ้านเราตัวนั้นคืออีแลนด์นะครับผมสามชนิดนี้จะเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันนะครับตระกูลเดียวกันกับพวกฝ่ายแตกแย่นะครับผมมาลายด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปดูยีราฟใกล้ๆกันนะครับยีราฟอยู่ด้านหน้าเลยนี่
นี่มาได้ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ชื่อว่าคุณอัศดินอายุ11ปีเป็นเบสฟูนะครับผมนี่จะมีนกกระจอกเทศด้วยนะครับคอยาวไปสักนิดนึงขายาวคอยาวเอ้ยไม่ใช่คอยาวไปสักพักหน่อยนะครับนี่เลยนะครับดูต้นไม้นี่นะครับใบไม้จะเป็นแนวเดียวกันยีราฟก็มีก็มีนกกระจอกเทศด้วยนะครับถ่ายรูปของเขาได้นะครับผมก็ถ่ายจะแป๊บนึงเพื่อกับน้องจากประเทศถ่ายรูปคู่กับเขาได้นะครับเอาละครับหลังจากที่ผมได้ไปเช็คอินที่โรงแรมเรียบร้อย นะครับการเดินทางจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามได้ในรายการที่ท่องเที่ยวไทยไปเช็คกี้นะครับก็แค่นี้ก่อนแล้วครับเดี๋ยวเจอกันในภาคหน้าครับผมก๊อฟรถ